สวัสดีครับสุนิโจทวีชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลป้าแตนนะฮะอยู่ที่บ้านกกกอกนะครับกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะฮะนี่ครับภาพที่เห็นนี่คือเป็นเขาเรียกว่าบาร์อะไรครับวันนี้วัสดีครับพี่เขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกบาร์ขายส้มตำขายน้ำปั่นเป็นบาร์ขายส้มตำบาร์ประยุกต์ขายแล้วก็ได้เนาะอ๋อขายส้มตำขายน้ำปองน้ำปั่นได้ทำจากไม้ไผ่นะทำจากไม้ไผ่ล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือหมายความว่าพี่เป็นเจ้าของอันนี้ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของร้านแล้วเขาสั่งมาจากไหนนะ FC FC จากประเทศอังกฤษสั่งมาให้ลุงพลถูกไหมโอ้นะมีตัวแทนมามอบอยู่เพราะเดี๋ยวจะมีตัวแทนมามอบด้วยแต่ยังไม่มาตอนนี้บ่าวอะไรนะบ่าวหอมสุริยันด้วยแหละบ่าวหอมสุริยันเอ๊ะคุณๆเนาะก็มาทำยูทูบอ๋ออ๋อคือแบบนี้ครับยูทูบเบอร์เนี่ยเขาคือคนต่างชาติเข้ามาดูเยอะเป็น FC คนไทยนี่แหละที่อยู่ต่างแดนถูกไหมแล้วเขาดูผ่านช่องสมมติว่าผ่านช่องผมสุนิโจทราเวลเขาก็จะโอนเงินมาปั๊บแล้วก็จะสั่งของให้กับทางลุงพลอันนี้ประมาณนี้คือผ่านทางยูทูบเบอร์นะครับโดยผ่านช่องเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอันนี้เขาผ่านผมโดยตรงอันนี้เขาสั่งผ่านพี่ขายออนไลน์อ๋อพี่ขายออนไลน์ใช่ไหมแล้วเขาโอนเงินจากอังกฤษให้พี่เลยประมาณนั้นแต่ว่าโดยผ่านช่องของบ่าวอะไรนะเมื่อกี้บ่าวของสุริยันบ่าวของสุริยันนะราคาแจ้งได้ไหมฮะเนี่ยเผื่อคนอื่นสนใจ3,000ครับหลังละ3,000บาทเนาะรวมค่าส่งใกล้ๆยังไงใกล้ๆส่งไหมเอาแค่ใกล้ๆแล้วแต่ระยะทางก็บวกค่าส่งเพิ่มไปเนาะอันนี้คือผมมาจากนิคมคำสร้อยไม่ไกลไกลไหมแต่100 กว่าโลครับอู้ต้องบวกค่าน้ำมันไหมนี่เราบวกค่าน้ำมันอีกพันหนึ่งอ๋อกลายเป็น4,000ต่อหลังไม่หมายถึงว่าหลังหนึ่ง2,500 2,500บวกค่าน้ำมันไปแล้วมันรวม6,000อันนี้คือสั่งมา2หลังเลยครับเฮ้ย2หรือ4เมื่อกี้เห็นมากี่คัน2คันเนาะอ๋อ2คันเนาะเป็นไม้ไผ่แล้วทําลายมีลวดลายด้วยนะครับนี่ทํามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของมุกดาหารเลยมุกดาหารเป็นเค้าเรียกโอท็อปเหรอโอท็อปเป็นโอท็อปพื้นบ้านนะอันนี้ลายนี้ทําจากความร้อนใช่มั้ยไฟใช้แก๊สเบิร์นอ่ะวาดเป็นรูปฟึบๆๆครับใช้แก๊สเบิร์นนะสมัยนี้สบายนะนี่ครับก็สั่งมาให้นะฮะไม่รู้จะมีที่ตั้งหรือเปล่าเนื่องจากว่าแน่นแล้วนะฮะบ้านลุงพลก็มาจากที่เดียวกันเนี่ยแน่นไปหมดเลยฮะสำหรับของฝากของ TFC มอบให้นะจากต่างแดนนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะที่เป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีเงินมีทองร่ำรวยนะฮะแล้วก็อยากจะตอบแทนนะแผ่นดินเกิดนะโดยผ่านทั้งแบบรูปแบบทั้งนี้นะอาจจะชื่นชอบลุงพลเป็นการส่วนตัวแล้วก็เอามาสั่งมามอบให้อย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะว้าวนี่ครับลวดลายสวยเลย